วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยหลวงพ่อลีธรรมัทธโรมีจุดเด่นคือพระทุตังคเจดีเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของศิษย์หลวงปู่มั่นไว้มากที่สุดตามประวัติหลวงพ่อลีธรรมัทธโรท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2469หลังจากอุปสมบทได้2พรรษาท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมไว้ว่าเวลานี้ข้าพเจ้าหวังเอาดีสู่พระนิพพานขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบภายใน3เดือนนี้ด้วยเถิดต่อมาท่านจึงได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านได้รับบริจาคที่ดินจากนางกิมหงและนายสุเมธไกรการและได้ก่อเกิดวัดอโศการามเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงปู่มั่นจนถึงทุกวันนี้